This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับวันนี้เข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านกับเราสองคนผมวิทย์สิทธิเวคินครับผมไกด์รัฐศักดิ์สกุลวัชระอนันต์ครับผมเชื่อว่าคนไทยจะมีความคุ้นเคยนะครับกับผมเรียกคำว่าตลาดสดเคลื่อนที่ถูกหรือเปล่านั่นก็คือรถที่มาแล้วก็จะมีการแขวนนะครับผักผลไม้นะครับลุงลังลุงลังหน่อยที่เขาเรียกว่ารถพุ่มพวงคำถามคือเราเห็นบ่อยๆครับแต่เราอาจจะไม่รู้นะครับว่าเรื่องของการที่เขาไปเอาสินค้ามานะครับมัดรวมกันแล้วขายเขาขายกันยังไงต้นทุนการคำนวณกำไรของเขาเป็นอย่างไรบ้างจุดขายเขาถ้าเทียบกับตลาดสดที่ไม่ได้เคลื่อนที่หรืออยู่กับที่เหมือนต่างกันอย่างไรนะครับวันนี้มาคุยประเด็นนี้กันครับกายครับครับผมจะบอกกันก่อนว่าอย่างที่เฮียพูดมาเนี่ยผมว่าทุกคนเคยมีประสบการณ์ร่วมกับรถพุ่มพวงกันทั้งนั้นนึกง่ายๆนะครับมันจะมีสักกี่ธุรกิจครับที่อำนวยความสะดวกให้กับคนได้โดยที่ตื่นเช้ามาไม่รู้จะกินอะไรแต่บอกกับข้าวครับกับข้าวกับข้าวครับกับข้าวแล้วรถคันนั้นมาจอดหน้าบ้านเราสวรรค์นะครับคิดดูนะครับว่าออนดีมานถูกต้องครับออนดีมานมันคือผมใช้คำว่ามันเป็นกราฟที่มาก่อนการอะโอ้นึกออกไหมคือเขามาก่อนการโอเคเขาอาจเราอาจจะไม่รู้ว่าเขาไปอยู่ที่ไหนแต่เรารู้ว่าทุกครั้งที่เขามาสะดวกกับเราแน่ๆและคิดดูนะครับมันเป็นรถโดเรมอนครับครับเพราะว่าเฮียอยากซื้อหมู3ชั้นมีไหมมีเฮียอยากซื้อปลามีไหมมีอยากซื้อน้ำปลามีไหมมีอยากซื้อผักอะไรมีหมดรายการที่ท็อปฮิตเนี่ยที่คนไทยกินกันมีถูกต้องครับและรายการบางรายการที่เราไม่คิดว่าจะมีกลับมีแต่หลายคนเนี่ยมักตั้งคำถามว่าเอ้าแล้วถ้าวันนี้ฉันกำลังจะทำรถพุ่มพวงและรถพุ่มพวงเขาอยู่ได้อย่างไรเล่าให้ฟังกันแบบนี้ครับเบสของธุรกิจรถพุ่มพวงเนี่ยหลายคนบอกคิดว่าอุ๊ยมันดูซับซ้อนไหมคุณไกด์จริงๆไม่ซับซ้อนนะครับซื้อมาขายไปครับโอเคแต่ปัญหางี้ไกด์สินค้าพวกนี้ต้องได้ของที่สดที่สุดต้องได้ราคาที่ถูกที่สุดแต่ขณะเดียวกันก็เพียงพอในการที่จะรวมตัวค่าน้ำมันและค่าเวลาของคนที่เขาขายไปด้วยเพราะนั้นเรามาไล่เรียงทีละส่วนไหมได้เอาเริ่มต้นจากที่ว่าเขาสอดไปสอดเอาของเหล่านี้คือถ้าเกิดพืชผักอย่างเดียวก็คงจะไปที่เดียวเนาะใช่ครับไม่ใช่เว้ยมีเนื้อหมูมีปลามีน้ำปลาเขาจัดการไงครับสิ่งผมเล่าให้ฟังวันนี้เดี๋ยวผมเล่าสองพาร์ทร่วมกันเลยแต่ผมเอาพาร์ทแรกก่อนเชื่อหรือไม่ว่าถ้าคุณเคยไปตลาดส่งใหญ่ๆผมเชื่อว่าคุณต้องเจอบรรยากาศแบบนี้คือไม่ไปตลาดไทยก็สี่มุมเมืองนี่แหละเอาที่มันอยู่ในกรุงเทพอ่ะคุณจะสังเกตว่ามีรถพุ่มพวงอยู่1คันหรืออยู่หลายคันในตอนเช้าวิธีการเขาซอร์ซิ่งของก็คือว่าเขาจะไปซื้อผักซื้อผลไม้ซื้อเนื้อสัตว์เนื้อหมูเนื้อปลาเพราะอย่าลืมนะครับตลาดพวกนี้เป็นตลาดค้าส่งที่มีทั้งผักเนื้อสัตว์สินค้าที่แบบเป็นของแบบของใช้ในร้านชำอาจจะมีไข่ไก่ไข่เป็ดไข่เยี่ยวม้าหรือบ้างเขาจะไปซื้อที่นั่นครับเพราะหนึ่งตลาดค้าส่งเหล่านี้มันมีของครบครับและตลาดค้าส่งเหล่านี้ของมันถูกครับโอเคถ้าคุณไปในช่วงเวลาดีๆนะครับคุณผู้ชมคุณจะเห็นว่ามีแม่ค้าพ่อค้าเนี่ยปูเสื่อครับทำทุกอย่างให้สะอาดเลยและเอาผักที่ได้อะเอามาเนี่ยสมมติว่ามันเป็นแพ็คใหญ่ๆเลย5กิโลเนี่ยเขาเนี่ยจะเอามาทำแพ็กเกจจิ้งให้เป็นมัดอ่ะอ๋อเหมือนแบ่งขายใช่เหมือนปกติถ้าเรารู้ว่าคนเวลาคนเขาไปซื้อของรถพวกเนี่ยคุณจะไม่เคยเห็นแพ็กเกจจิ้งใหญ่จะเห็นแบบว่ามะนาว3ลูกผักกำนี่ผักกำกำลังพอใช้มื้อ2มื้อ3มื้อถูกต้องเพราะฉะนั้นคือเวลาเขาได้สินค้าที่มาเป็นราคาขายส่งเนี่ยเขาจะมาทำให้แบ่งขายเป็นขายปลีกและให้พร้อมขายณตอนนั้นเลยนั่นคือความสะดวกเลยนะถูกต้องครับอ่าฮะทีนี้ในแง่บอกว่าข้อแรกต้องเช้ามากไม่งั้นตลาดวายใช่การกำหนดต้นทุนไปที่แหล่งก็ถูกอยู่แล้ว อยากให้เล่าให้ตรงนี้ฟังครับแต่บอกกันก่อนว่าลักษณะเนี่ยมันจะไม่ต่างกับเวลาที่คุณคิดในแง่ของต้นทุนกับราคาขายเพราะอย่างที่ผมบอกคือว่าเบสของตัวธุรกิจเนี่ยมันคือซื้อมาขายไปเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าที่เป็นทำรถพุ่มพวงเขาไม่ได้ปลูกผักเองนะครับเขาต้องไปซื้อมาเขาไม่ได้มีเนื้อหมูเองเขาต้องไปซื้อมาเพราะฉะนั้นเหมือนเขาซื้อมาและบวกกำไรที่เขาอยากได้และค่อยขายต่อตรงไปตรงมาซื้อมาขายไปเลยตรงไปตรงมาครับแต่ผมจะให้เทียบแบบนี้ว่าเอ้าและถ้าวันนี้ฉันจะทำรถพุ่มพวงเนี่ยเราทำยังไงหนึ่งครับคุณไปเซอร์เวย์ก่อนว่าราคาขายของราคาขายปลีกผักเนี่ยตามตลาดสดขายเท่าไหร่ราคาที่เขาขายตามซุปเปอร์มาร์เก็ตขายเท่าไหร่และเอาตรงนี้มาเป็นตัวตั้ง
ถามว่าทำไมคุณถึงไม่ควรขายแพงกว่าราคาตลาดเพราะสินค้าพวกนี้มันเป็นสินค้าที่มีอยู่ในตลาดแล้วคุณถ้าคุณขายแพงกว่าเขาแค่ไม่ซื้อคุณเพราะมันเป็นสินค้าที่ไม่มีความโดดเด่นเพราะฉะนั้นมันซื้อที่ไหนก็ได้เหมือนกันถูกต้องครับเมื่อมันเป็นสินค้าที่มีราคาตลาดกำกับอยู่คุณจะต้องรู้ว่าคุณต้องรับสินค้ามาต้นทุนเท่าไหร่และห้ามขายเกินราคาเท่าไหร่เช่นสมมติแตงกวาคลาสสิกเลยเวลาคุณไปซื้อมาเป็นแบบเบ้าใหญ่ๆไงสมมุติว่าซื้อมาสัก5กิโล10กิโลเนี่ยราคาเนี่ยนี่ผมหาเฉลี่ยนะต่อกิโลอยู่ที่24บาทครับแต่ถ้าเวลาคุณมาขายที่หน้างานเอ้ยความสะดวกก็ไปแล้วซื้อก็น้อยด้วยรถมาถึงหน้าบ้านด้วยเราขายให้40บาทต่อกิโลต่อกิโลหมายความว่าส่วนต่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นกำไรขั้นต้นอยู่ที่16บาทต่อกิโลเหมือนสูงนะครับแต่ผมแตะไว้ก่อนว่าผมที่บอกว่าเหมือนสูงเพราะอะไรเดี๋ยวผมจะคุยกันในพาร์ตต่อไปอย่างเช่นอีกอย่างนึงคือผักชีอันเนี้ยเคสที่ทุกคนทั่วไปเวลาเราเห็นรถพุ่มพวงเนี่ยเขาจะไม่ซื้อเป็นกิโลถูกต้องไหมครับผักชีเป็นกรัมเขาแยกเป็นเล็กๆไปแล้วใช่เพราะนั้นในความผักชีเป็นกรัมเนี่ยสมมติว่าผักชี1กิโลผมซื้อมา130บาทเฮ้ยแต่ลูกค้าเนี่ยเขาซื้อเป็นกรัมนี่เราต้องกำหนดให้ชัดเจนนะครับว่าผักชีที่เราจะแบ่งเนี่ยเราจะแบ่งเป็นกี่กรัมนึกออกไหมสมมติว่าถ้าคุณแบ่งเป็น5กรัมก็จะกรัมใหญ่หน่อยแต่ถ้าคุณแบ่งเป็น10กรัมเอ้ยแถวบ้านฉันเขาใช้กรัมแค่นี้ก็ดูพฤติกรรมของคนที่เขาไปซื้อด้วยถูกต้องสมมติว่าผักชีเนี่ย130บาทต่อกิโลแถวบ้านฉันเขาใช้กรัมละขีดก็หมายความว่าอ่ะจาก1กิโลแบ่งเป็น10ขีดขีดละ1กรัมซอย10ซอย10และเอาไปขายมัดละ20ก็กำไรเหมือนกันครับกำไรมัดละ7บาทเคลียร์เคลียร์เพราะฉะนั้นประเด็นก็คือว่าที่ผมกำลังจะพูดก็คือว่าคุณอาจจะต้องไปดูด้วยว่ามันไม่ใช่แค่ว่าราคาตลาดกำกับแต่คุณต้องไปดูด้วยว่าเอ้ยแถวหมู่บ้านนี้เขาใช้ผักชีเป็นกรัมนะแต่กรัมใหญ่หน่อยแต่แถวเนี้ยเขาใช้ผักชีเป็นกรัมนะแต่กรัมเล็กหน่อยอันนี้ก็ไปอ่านพฤติกรรมของผู้บริโภคในแต่ละจุดเอาถูกต้องครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกไปว่าเราขายไปเนี่ยมันเหมือนเยอะกับต้นทุนนะแต่สิ่งที่เราต้องคิดก็คือมี3เรื่องครับที่คนทำรถพุ่มพวงหรือคนที่คิดอยากจะทำรถพุ่มพวงต้องคิดครับว่าเฮ้ยที่คุณไกด์บอกแตงกวากำไรตั้ง16บาทผักชีกำไรกำละ7บาทจริงๆแล้วเนี่ยถ้าบริหาร3สิ่งนี้ไม่ดีขาดทุนนะครับทีนี้ต้องถามละ3สิ่งที่ว่าถึงที่เป็นแมจิกหรือมหัศจรรย์ในการที่จะทำแล้วสำเร็จไม่ล้มเหลวคืออะไรครับ1เลยครับคือเรื่องของสินค้าคงค้างสินค้าคงเหลือหรือว่าอาหารที่เรารับมาครับเพราะทุกวันนี้คงไม่สามารถขายเกลี้ยงถูกต้องครับโอเคบางอันก็สามารถค้างคืนได้บางอันอาจจะไม่ได้ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเส้นทางที่เราไปเนี่ยเราจะต้องมั่นใจว่าเฮ้ยสมมติว่าวันนี้เราสมมติเราผักมานะฮะมีผักบุ้งผักชีมีผักชีใบเลื่อยสมมติเรารับมาแค่นี้ถ้าเรารู้ว่าคนที่ซื้อของเราเนี่ยซื้อแค่นี้แล้วหมดอ่ะบางทีอ่ะเราไม่มีความจำเป็นที่ต้องซื้อเยอะนะครับเวลาหลายคนเนี่ยที่แบบว่าทำรถพุ่มพวงอ่ะเขาจะติดกับว่าซื้อเยอะสิต้นทุนถูกแต่ต้นทุนต่อหน่วยถูกแต่ถ้าขายไม่หมดมันก็จะกลายเป็นการขาดทุนทันทีครับโอเคอย่าลืมนะครับว่าสินค้าพวกเนี้ยคุณอย่าคิดว่ามีรถพุ่มพวงคันเดียวที่วิ่งเข้าหาหมู่บ้านคุณนะครับรถพุ่มพวงเขาไปไหนก็ได้นะครับหมายความว่าความสะดวกสบายที่เขาไปไหนมาไหนก็ได้คู่แข่งที่เขาทำเหมือนเราเขาก็มาหาหมู่บ้านนี้ก็ได้ข้ามพื้นที่ได้ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นคำนวณให้ดีดูให้ดีว่าเอ้ยแต่ละที่เนี่ยเขาซื้ออะไรสังเกตไหมครับว่าทำไมเวลาเราไปซื้อของที่รถพุ่มพวงบางร้านบางคันทำไมบอกหมดเพราะหนึ่งคือเขาก็ต้องเตรียมมาพอดีกับที่เขาขายหมดนะครับโอเคอันนี้ต้องเห็นใจเขานะครับว่าถ้าเขาขายไม่หมดมันเป็นต้นทุนเขาก็ไปอมสต็อกไปใช่แล้วก็ทิ้งเลยเพราะของพวกนี้มีเน่ามีเสียถูกต้องครับบางอันอาจเก็บได้แต่บางอันไม่ควรเก็บเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าที่เป็นอาหารสดอันนี้คิดให้ดีคำนวณให้ดีว่าเราควรซื้อเท่าไหร่และควรตั้งราคาเท่าไหร่โอเคอ่ะอันนี้คือปัจจัยที่1เนาะปัจจัยที่2บ้างครับค่าน้ำมันครับโอ้แน่นอนอันนี้เหมือนค่าแฝงนะ ไปไหนมาไหนไม่ใช่ไปด้วยกำลังคนนะฮะหรือวัวควายนะฮะไปด้วยเชื้อเพลิงนะถูกต้องครับสังเกตไหมครับว่ารถที่เป็นรถพุ่มพวงจะเป็นรถดีเซลนะครับเพราะน้ำมันดีเซลเป็นน้ำมันที่รัฐบาลให้การอุดหนุนค่าเชื้อเพลิงครับจากกองทุนน้ำมันครับ33บาทต่อลิตรถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะสังเกตว่าคุณจะไม่เคยเห็นรถน้ำมันที่เป็นเชื้อเพลิงเบนซินครับเพราะว่าต้นทุนกินหมดครับโอเคโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นถามว่าทำไมเราถึงพูดว่าต้นทุนค่าน้ำมันเพราะสิ่งที่ผมกำลังจะพูดก็คือว่าสมมติว่าวันนี้เนี่ยผมเนี่ยรับสินค้าจากตลาดไทยไปขายหมู่บ้าน A ระยะทาง5กิโลและผมบอกว่าเอ้ยจากหมู่บ้าน A ไปหมู่บ้าน B 10กิโลมันมีค่าเดินทางนะครับสมมติว่าเอ้ยวันนี้ผมไปขายหมู่บ้าน A ขายหมด
โอเคค่าน้ำมันเราอาจจะไม่เสียเพิ่มแต่ถ้าสมมติผมมีสินค้าคงค้างที่เป็นสต็อกเหลืออยู่เนี่ยผมต้องคิดแล้วว่าถ้าผมจะไปหมู่บ้านบีอ่ะค่าน้ำมันมันมีนะโอ้นี่ต้องวางแผนการเดินทางเป็นอย่างดีนะเออถึงพูดไงต้องวางแผนการเดินทางเป็นอย่างดีครับเพราะถ้าขายไม่หมดเนี่ยมันเป็นต้นทุนค่าน้ำมันเราด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการเดินทางการวางแผนการเดินทางเนี่ยแม้ว่าน้ำมันดีเซลจะเป็นน้ำมันที่ถูกที่สุดในกระดานเล่นนะตอนนี้ไม่นับ E85 นะครับแต่เราพูดกันถึงว่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่แบบว่าเป็นยอดฮิตและรัฐบาลช่วยอุ้มชูอยู่เนี่ยแต่ถ้าเราเดินทางไม่ดีเราไม่รู้ว่าเราจะไปตรงไหนและเราไม่รู้ว่าไอ้ที่ที่เราไปมีคนซื้อหรือเปล่าค่าน้ำมันเนี่ยมันจะมาเฉือนกำไรเราเลยนะอันนี้เขาเรียกว่ามันเผาน้ำมันฟรีป่ะถูกครับไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีกำไรถูกครับและจะบอกว่ารถพุ่มพวงเนี่ยพอมันมีของแบกอยู่หลังรถเนี่ยมันจะกินน้ำมันมากกว่าปกตินะครับแบกน้ำหนักอยู่ใช่ครับเพราะฉะนั้นอยากให้คำนวณค่าน้ำมันให้ดีครับโอเคอ่ะมา2ปัจจัยละปัจจัยที่3ครับค่างวดรถครับโอ้เพราะถ้าเกิดว่าเราใช้ไฟแนนซ์รถอยู่นะเราไม่ได้ซื้อสดใช่ไหมใช่โอ้โหเพราะฉะนั้นคุณต้องคิดให้ดีครับว่าสมมติว่าถ้าคนที่มีรถกระบะอยู่แล้วใครที่ไม่มีต้นทุนก้อนนี้ถือว่าคุณเนี่ยนำชัยไปกว่าครึ่งเลยนะครับเพราะมันไม่มีอะไรมาแบบว่าต้องเอาง่ายๆว่าสมมติว่าถ้ามีต้นทุนอยู่3ก้อนอาหารสดค่าน้ำมันระดับน้ำที่คุณอาจจะทำให้หายใจได้อาจจะตื้นขึ้นหน่อยแต่ถ้าคุณมีค่างวดรถเมื่อไหร่โอเคระดับน้ำที่คุณอาจจะต้องหายใจเนี่ยมันจะสูงกว่าชาวบ้านเขาสมมุตินะครับค่างวดรถสมมุติเฮียเอารถพุ่มพวงไปวิ่งขาย30วันแต่ค่างวดรถมันฟิกไว้อยู่ที่ 15,000 หมายความว่าไม่ใช่ว่าต้องขายให้ได้วันละ500นะครับต้องมีกำไรให้ได้อย่างน้อย500นะครับถูกต้องอยากเนาะฮะหลายคนจะติดเสมอตัวใช่เอาไปเป็นค่างวดรถใช่เพราะฉะนั้นหลายคนหลายคนว่าจะติดกับดักว่าเฮ้ยขายของให้ได้500สิไม่ใช่นะครับต้องใช้คำว่าต้องมีกำไร500นะครับเพราะขายของมันคือต้นทุนสินค้าที่เรารับมากับกำไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่างวดรถเนี่ยใครมีเนี่ยเอามาคิดนะครับและให้คิดตามวันที่เราออกไปขายจริงสมมุติถ้าคุณขาย30วันคุณเหนื่อยหน่อยนะแต่ระดับน้ำที่คุณจะต้องขายให้ถึงอ่ะอาจจะเบาหน่อยเพราะเหมือนเฉลี่ยน้อยลงมาแต่ถ้าบางคนขายน้อยวันเฮ้ยฉันมีเวลาได้แค่นี้คุณอาจจะต้องทำให้กำไรต่อวันสูงขึ้นอีกบริหารกันให้ดีนะครับอันนี้ถึงเป็นหลักคิดนะครับเพราะว่าถึงเวลาแล้วเนี่ยที่สุดเรื่องการทำธุรกิจทุกอย่างเป็นเงินและถ้ามีเงินก็มีความหมายว่าต้องมีสมการให้ครบถ้วนถ้าเราคิดคำนวณสมการทุกอย่างไม่มีตกหล่นไปก็แสดงว่าสิ่งที่เราได้มาก็จะสะท้อนซึ่งความเป็นจริงด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเราลืมเช่นลืมคำนวณค่าน้ำมันลืมคำนวณค่างวดบางคนบอกไปรถเก่านะครับก็ต้องคำนวณอีกหลากหลายปัจจัยด้วยกันว่าจะมีอะไรบ้างก็จะทำให้เรานั้นสามารถเดินไปได้แต่อีกส่วนหนึ่งลืมไม่ได้นะครับคือลูกค้าการรู้ว่าตลาดในแต่ละพื้นที่นะครับเขาเป็นอย่างไรเช่นบางทีเกิดผ่านโรงเรียนที่เขาต้องการซื้อสินค้าอยู่แล้วก็ง่ายอาจจะเป็นขายบล็อกใหญ่ไปเลยถ้าเกิดเป็นบ้านคนก็อาจจะเป็นอีกรูปแบบนึงการทำความเข้าใจกับลูกค้าที่เราเจอเป็นประจำก็เป็นอีกแบบหนึ่งจะได้สามารถคำนวณสต็อกต้นทุนอาหารสดได้เป็นอย่างดีด้วยนะงั้นเดี๋ยวผมขอปิดท้ายจิตพิวิตนิดนึงครับรายได้จริงๆของธุรกิจนี้คือกำไรหลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับก็คือสมมติว่าถ้าผมจะบอกว่าวันนี้ผมอยากทำให้แต่ละวันเนี่ยเรามีเงินเข้าบ้านเนี่ยวันละ 1,000 1,000 บาทนี้ต้องเกิดจาก 1,000 ที่ได้มาหักต้นทุนค่าผักหักค่าน้ำมันถ้าบางคนมีไฟแนนซ์แล้วต้องหักไฟแนนซ์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นรายได้จริงๆของเราคือกำไรหลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ใช่เงินที่ลูกค้าจ่ายมาทั้งหมดผมฝากไว้แค่นี้แหละครับรายได้กับกำไรต่างกันนะครับครับไม่ลืมการหักต้นทุนของเราด้วยนะครับเพื่อความรอบคอบและถ้าเกิดท่านใดมีความสนใจนะครับเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจที่หลากหลายแบบนี้สามารถติดตามได้ที่เพจสารดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice